อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะนี่ดีนะว่าว่านเติงกับยายหน้าปานกลับไปเยี่ยมแม่เขาพวกเราหาด้วยทั่วว่าฉีจิ้นกับโยเวยจะทิ้งร่องรอยเบาะแสของการโกงไว้บ้างหรือเปล่าทุกคนระวังตัวให้ดีของทุกอย่างต้องให้อยู่ในสภาพเดิมนะคุณชายฉีจิ้นเป็นคนรอบคอบหรืออีก3วันการสอบรอบแรกจะสิ้นสุดพวกเขาจะกลับมาดังนั้นห้ามพวกเราทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เด็ดขาดเข้าใจไหมรู้แล้วรู้แล้วร้อยเล่ห์คนโกงทุกคนมาดูตรงนี้จะดูสินี่อะไรอ่ะร้อยเลขกลโกงต้องใช่แน่เลยอักษรเมล็ดข้าวดอกไม้ชายแขนขนมซ่อนมุกหินซ่อนหนังสือรองบาดเฉียนคุณอ๋อที่แท้นี่เป็นต้นแบบกลโกงสมมดีรอไปร้องศาลจัดการพวกเขากันไม่ได้ถ้าเจ้าร้องเรียนเรื่องพวกเขาโยเวยอาจถูกลงโทษห้ามสอบตลอดชีวิตเฮ้ยวางใจเถอะต้องนึกถึงโยเวยของเจ้าอยู่แล้วลืมแล้วเหรอข้ามีความลับอาวุธของเอี้ยนชิงนะเอี้ยนชิงเหรอเยี่ยนชิงต้องตามหาฉีจิ้นเราต้องแยกย้ายกันเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งแยกไปร้องเรียนทางการว่ามีการโกงข้อสอบอีกกลุ่มให้เยี่ยนชิงรีบไปส่งข่าวให้ฉีจิ้นได้รู้ว่ามีรายงานลับทางการจะต้องไปจับคนโกงที่สนามสอบพวกเขาก็ต้องหวาดกลัวจากนั้นก็รีบทำลายหลักฐานการโกงทั้งหมดถึงตอนนั้นพอโกงไม่ได้ก็สอบไม่ผ่านแน่พวกเขาก็จะไม่มีเรื่องงั้นก็สำเร็จทั้ง2ทางหลักแหลมจริงๆแน่อยู่แล้วลานสอบสุ่นเทียนในเวลาการสอบสนามแรกแยกย้ายกันทำข้อสอบห้ามลอกข้อสอบกันขอให้การสอบราบรื่นเจ้าคิดว่าข้อสอบที่แม่นางเยี่ยนจันให้มาของจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของจริงเจ้าก็อย่าแต่งกับนางเลยแล้วพอถึงด้านนอกจำไว้หาทางฆ่านางซะเลยเงียบน้อยห้ามพูดคุยกันแจกข้อสอบคิดจะส่งสารเหรอหนีรอดสายตาข้าได้เห็นมันรู้ไปรู้ด้วยว่าพวกเราจะตรวจค้นภรรยาที่ช่วยสามีโยเว้ยดูท่าคราวนี้ถ้าต้องแต่งกับพ่อเยี่ยนเจินแล้วล่ะรีบบอกมาเจ้าคิดจะบินไปส่งสารที่ไหนงั้นเหรอยายท่านผู้คมข้าขอไปเข้าห้องน้ำโอ้ยปวดเพิ่งเริ่มก็เข้าห้องน้ำแล้วเหรอใช่ขอรับข้าน่ะพอมาตื่นเต้นก็ท้องเสียตามข้ามาขอไปเลยขอรับขอรับขอบคุณพี่ผู้คุมขอบคุณพี่ผู้คุมโอ้ยโอ้ยปวดปวดมากเลยห้ามเป็นประตูพี่ผู้คุมถ้าเปิดเผยขนาดนี้ข้าเกรงว่าเดี๋ยวข้ามันจะถ่ายไม่ออกนะสิครับงั้นก็รีบกลับห้องสอบไม่ได้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 โอ้ยโอ้ยพี่ผู้คุมถ้าทำเงินหล่นไว้ไหนล่ะอยู่นี่ไงท่านนี่ไม่ระวังเลยดีนะที่ข้ามือไวตาไวช่วยเก็บให้นะเก็บซะเก็บซะเอาได้ได้ขอบคุณขอบคุณรีบแล้วรีบแล้วพี่ผู้คุมรีบแล้วว้าวไปอยู่ในห้องน้ำออกมาพบข้าเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาไม่ให้ออกมามาแล้วคนให้ทั่วนะออกมาเงยออกมาคือไอ้ทำไมต้องนานเพิ่งออกมาลบมาหาทางโกงเหรอเปล่าใต้เท้าข้าท้องเสียคนตั้งตัวให้ข้าดูคนห้องน้ำให้ทั่วคนรับใต้เท้ายกมือสองข้างเท้าคนแล้วทั้งตัวเขาในห้องน้ำไม่พบอะไรเลยคนได้ทั่วอักษรเมล็ดข้าวดอกไม้ชายแขนขนมซ่อนมุกรองบาดเฉียนคุณงอหินซ่อนหนังสือม
ังอาจโกงข้อสอบบ่อ20ไม้มาเหตุเป็นเยี่ยงยองเจ้าหมอนี่แม้จะไม่ผิดแต่เจ้าหมอนี่ทำหน้าแปลกๆค้นให้ทั่วครับแรงแรงพวกเขาจับเอี้ยนจริงทำไงดีนะทำไงดีนะมาตุ้ยเอามาจับได้ยังไงมีใครรู้ภาษานกบ้างไหมน่าจะมีนะครับใต้เท้าจัดการสอบสวนนกนี่ให้ข้าทีถ้าเกิดมันไม่ยอมพูดเหรอครับจัดการย่างนกนี่ให้ข้าซะเอามาให้ข้าแกล้มเล่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าแหวกย่าให้งูตื่นสิเฮ้ยทำไงดีแบบนี้ก็สงสารให้พวกเขาไม่ได้ไม่ใช่พวกเขาโดนจับได้แล้วเหรอนั่นไม่ใช่เพื่อนกูชายจีจิ้นหรอกเหรอจะจำได้หรือเปล่าเขาเคยตีเขานะจริงด้วยพี่จีเหยียนใช่ไหมเจ้าเป็นไงบ้างอะไรเป็นไงบ้างถึงกองก็ยังไม่ตายหรอกถ้างั้นเฉียวจีจิ้นกับฟู่เหยาเว่ยล่ะพวกเขาโชคดีหน่อยข้าคนเดียวที่โชคร้ายแสดงว่าพวกเขาไม่เป็นไรแล้วร้านเต้าหู้จีจิ้งกับเยาเว่ยบอกว่าจะโกงข้อสอบนี่พวกเราก็แอบบอกเรื่องร้อยแรกโกงนี่นาก็น่าจะค้นเจอแล้วสิหรือว่าจะรอดพ้นสายตาไม่มีทางหรอกพวกคุมเจียนกับถูโซ่เว่ยขึ้นชื่อเรื่องเข้มงวดจะรอดสายตาได้ยังไงข้าชักเป็นห่วงเจ้าเอี้ยนชิงดันกลายเป็นนกนักโทษไม่มีเหตุผลจับได้แม้กระทั่งนกมันก็พูดยากนะคะกลายเป็นพิราบย่างก็กินอิ่มได้มื้อนึงแล้วเฮ้ยได้เลยต้องหาทางติดต่อให้ได้ให้ข้าจัดการข้าพอจะรู้จักคนของราชทัณฑ์อยู่บ้างงั้นฝากเจ้าเรื่องเยี่ยนชิงด้วยนะเราจะไม่ยอมให้พวกเขาโกงข้อสอบสำเร็จเย่เจียวข้าอยากไปที่ห้องวิจัยอู๋ซีอีกครั้งข้ารู้สึกว่าเรามองข้ามไปเองมากกว่าได้สิจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอหรือว่าจะถูกซ่อนไว้มีคนมาอาการท่านแม่ยังไม่ดีจะรีบกลับมาทำไมเหรอข้ามีเรื่องมากมายต้องรีบทำข้าต้องช่วยฉีจิ้นกับโยเหวยทำอะไรหลายอย่างคิดจะช่วยพวกเขาจริงเหรอแน่นอนสิพี่ฉีจิ้นกับข้าต่างก็เป็นพี่น้องที่ดีข้าจะต้องช่วยเขาแน่แต่ว่าการช่วยเขากองการกองคือสิ่งผิดนะแต่ว่าภรรยาต้องเชื่อฟังสามีข้าให้เจ้าทำอะไรเจ้าคอยฟังข้าก็พอมาเร็วหน่อยได้ได้ส่องไฟให้ข้าหน่อยได้ได้ขอบคุณน้องปานวาดมีที่ซ่อนไว้จริงๆด้วยมีหน้าถึงหาไม่เจอสักทีของพวกนี้ดูแลพี่เลิกจังคืออะไรเหรอโถเอ้ยบอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจรีบช่วยกันยกเถอะอ๋อได้ค่ะไม่ถูกนี่นาถ้าคำนวณไว้แล้วคืนนี้น่าจะมีลมตะวันออกทำไมพอมาตรงนี้กลับไม่มีลมพัดเลยแล้วพวกเราต้องทำยังไงตอนนี้ทำได้แค่รออยู่ที่นี่ให้ลมพัดอีกครั้งถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรก็นั่นไงสนามสอบอยู่ข้างล่างว่านเติงคิดจะใช้เจ้าสิ่งนี้อาศัยความมืดส่งคำตอบข้อสอบเข้าไปงั้นเรารีบไปอยู่พวกเขาเถอะนี่ไม่ได้นะพวกเราจะแสดงตัวไม่ได้คืนให้ว่านเติงเห็นพวกเราพวกฉีจิ้นและโยเวยก็จะรู้ว่าพวกเราเป็นคนทำจริงด้วยแล้วจะทำไงดีเจ้าจับตาดูอยู่นี่ข้าจะไปคิดหาทางเองว้าวลมมาแล้วน้องปานวาดมาช่วยกันเร็วค่ะคำเฉลยมาแล้วที่ว่าเตอในที่สุดข้าก็ได้เฉลยจากท่านเ
เหลืออีกล่ะมาเร็วๆเร็วๆเฮ้ยกินไปจนจะหมดแล้วทำไมยังไม่กลับมาคุณดูให้ทั่วดูสิว่าใครกล้าบังอาจอยู่ตรงนี้ร่วมมือกับผู้เข้าสอบใช้กลโกงพวกเขาอยู่ทางนั้นพวกเราล้อมไม่หมดแล้วอย่าให้ใครหนีไปเลยเราจะได้ทหารให้หมดทหารตามมาฆ่าแล้วท่านพี่หนีเร็วที่แท้พวกเจ้าปลอมเป็นทหารนี่เองไม่ทำแบบเนี้ยจะทำให้ว่านเติงกับเมียเพ่นแนบเลยเอ๊ะถงเซียงลูกศรเจ้าล่ะไปเอามาจากไหนเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างเจอในพรานคนหนึ่งพี่เย่ออิงบอกว่าเล่นละครต้องเข้าถึงบทก็เลยซื้อมาทั้งคันธนูแล้วก็ลูกศรเลยดีมากเฉียบแหลมมากตอนนี้ส่งอะไรก็ไม่ได้ดูสิพวกเจ้าจะทำยังไงพี่ว่านเติงนะพี่ว่านเติงทำไมเฉลยข้อสอบไม่ได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็หายไปเลยล่ะเนี่ยยังทำข้อสอบได้ครึ่งเดียวทำไงดีอะร้านต้องพูดจัดสอบฉีจิ้นฉลาดจริงๆวิธีแบบนี้ยังอุตส่าห์คิดขึ้นมาได้ตอนนั้นนึกว่าพวกเขาทำตามวิธีของลอยเล่ห์กลโกงใครจะไปรู้ที่แท้ร่วมมือกับซ่งว่านเติงยิงเฉลยให้แต่ว่าแม้เขาจะมีแผนแยบยลเราก็มีแผนล้มบันไดครั้งนี้พวกเรามีลูกศรด้วยเล่นสนับเนียนเลยทหารตามข้างใช่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 พวกเขาก็ยิงเฉลยไม่ได้นายนอกไม่อาจร่วมมือดูท่าฉีจิ้นและเหย่อเว่ยคงทำข้อสอบไม่ได้แล้วงั้นพวกเราต้องฉลองกันหน่อยใช่ไหมดีพวกเราขอใช้น้ำต่างเล่าฉลองที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจขัดขวางคนโกงสำเร็จมดดาจ้ามดดาพี่ทหารก็ขอเข้าห้องน้ำรบกวนหน่อยนะเข้าห้องน้ำบ่อยๆเขาเป็นโรคไตหรือไงพี่เขายังบอกว่าไม่มั่นใจในการสอบอยู่เลยตอนนี้หน้าเหมือนคนสมหวังดูแปลกๆพี่ทหารห้องน้ำห้องน้ำว้ายมึงแกล้งออกมาท่านนี่เขี้ยวจริงๆนั่นใครเข็มขัดยัดไส้ที่แท้ก็ขี้โกงนั่นเฉียวฉีจิ้งหรือฟู่เยาเว่ยเสียงดังอะไรกันโอ้ข้าถ่ายไม่ออกกำลังแบ่งลมอีกโอ้ยโอ้พี่ทหารนี่ไม่มีกระดาษข้าถามข้างห้องว่าพอจะช่วยได้หรือเปล่าไม่มีกระดาษก็ใช้มือสิโถเอ้ยผู้จงเงียบหน่อยถ้าถูกจับได้ยุ่งแน่เลยวางใจเถอะข้าทำยังไงเจ้าก็ต้องทำตามนั้นพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วย่อมไม่อยากให้เรือจมหรอกผู้จงหมายความว่ายังไงหมายความว่าไงฮะมีสุขร่วมเสพมีโพยก็แบ่งกันไม่ได้เขาสาจ่ายเงินไปตั้งเยอะเพื่อซื้อเฉลยข้อสอบจะแบ่งให้พวกเจ้าได้ยังไงกันถ้าแบ่งไม่ได้ก็ไม่มีใครได้สักคนข้าจะไปร้องเรียนเรื่องเจ้าฮะข้าเป็นพยานค่อยๆจากกันนะมีเฉลยก็เอามาแบ่งกันดูด้วยกันทำด้วยกันก็ได้ใช่ไหมล่ะตกลงไหมเจ้าดูก่อนเจ้าดูก่อนนะลานสอบซุ่นเทียนผู้เข้าสอบ3คนไปเข้าห้องน้ำบ่อยดูแล้วท่าทางแปลกๆยังไม่จับพวกเขามาสอบสวนอีกข้าน้อยคิดว่าอย่าแวกย่าให้งูตื่นต้องมีหลักฐานครบซะก่อนให้พวกเขาดิ้นไม่หลุดข้าลืมแล้วขอข้าดูหน่อยขอข้าดูหน่อยแล้วเข้าคนในห้องน้ำจงฟังให้ดีข้าจะนับแล้วนะจงรีบออกมาให้เราตรวจค้น5 4 3 2หนึ่งขนตัวพวกเขาห้องน้ำก็ขนให้ทุกซอกทุกมุมขอรับยกมือขึ้นสูงแก้เข็มขัดออกพี่จะใช้ขอบกางเกงโค้งข้อสอบข้าจะให้พวกเจ้าไม่มีกางเกงใส่
ใต้เท้าคนหมดล้าไม่เจออะไรเลยครับในห้องน้ำก็หาไม่พบครับใต้เท้าไปกลัวแทบตายจะได้สุขสอบผ่านได้อย่างราบรื่นเมื่อครู่ข้านึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วเนี่ยว่าจีเหยินว่าจีเหยินเฮ้ยจะโง่เง่าสองคนนี้อีกแล้วเกือบตายเพราะฝีมือพวกเจ้าตอนนี้ก็หมดเรื่องแล้วเท่ากับรับรองว่าเราคือดาวนำโชคงั้นเหรอมานี่ถูกเฮ้ยพวกเจ้าสองคนเพื่อมาขอบคุณข้าซะเมื่อครูข้าเมตตาทุกคนได้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่พวกเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้เข้าใจไหมเมื่อครูข้าคืนขอบกางเกงลงท้องไปแล้วโอ้ไม่น่าผู้คุมเขาไม่เจอที่แท้ทุกลืมมันลงไปก็ใช่สิถึงจะช่างกล้าหาญนักแต่ว่าข้าลืมบอกไปว่าข้าทำขอบกางเกงตกในโถส้วมแล้วเก็บมันขึ้นโถส้วมออกมาข้าจะสังเคราะห์ให้นะคบกันมานานข้าจะช่วยเจ้าเองนี่ออกมาออกมาโอ้โหยาวจังเลยโอ้โหยาวมากยาวมากเลยมีแต่สีขาวมึงหายหมดแล้วว่าว่าจะเหยินท้องเจ้าคงมีแต่น้ำมึกเชอะถ้ากลับมาแล้วเป็นไงบ้างทำได้ไหมสอบเป็นยังไงบ้างได้หรือเปล่าเรียบร้อยดีไหมเฮ้ยวุ่นวายยิ่งนักเล่าก็ไม่จบเจ้าพูดแบบนี้คือสอบไม่ผ่านใช่ไหมตอนนี้แค่เจอด่านที่หนึ่งยังมีด่านที่สองอีกนะหุยหยินรองได้ยินว่าการสอบด่านที่หนึ่งสำคัญมากถ้าไม่ตั้งใจให้ดีก็ยากจะเปลี่ยนแปลงได้ข้อเขียนทั้งหมดแบ่งเป็นสามช่วงถ้าไม่ตั้งใจผู้คุมสอบก็ไม่สนใจจะดูคุณชายเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราพูดแบบนี้หมายความว่าตระกูลเฉียวของเราหมดความหวังดีไม่ดีอาจได้นอนข้างถนนนอนข้างถนนบ้านเจ้าซี่ข้าจะพูดไม่จบเลยถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ด้วยสติปัญญาของข้าถึงที่มีทหารมาขวางก็ยังผ่านได้ท่านหมายความว่ายังไงเจ้านี่ซื่อบื้อแบบพี่ชายเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพูดเช่นนี้ย่อมหมายความว่าต้องผ่านแน่นอนสำเร็จแล้วท่านสอบผ่านเหรอปัดโทษไม่บอกตั้งแต่แรกผมจะวายอยู่แล้วดีนะพระโพธิสัตว์คุ้มครองรีบควงรีบไปซื้อเหล้ากับอาหารมาแก้บนท่านเร็วไปดูนี่ขอรับนี่ขอผ้าข้าล่ะเจ้าถนัดเรื่องอาหารแล้วจะตุนอะไรบำรุงร่างกายเขาดีล่ะข้าทำเรียบร้อยแล้วแกงสมองหมูเจ้าค่ะแกงสมองหมูเหรอข้าก็ชอบกินนะแล้วไฟที่ใช้พอดีหรือเปล่าข้าตุนไว้ตั้งหลายถ้วยยาแล้วนะเก่งก็นักเรื่องไงอาหารพื้นบ้านไม่เห็นจะสนเลยยายอิงทำไมคิ้วเจ้าขมวดแบบนั้นเจ้าไม่เชื่อหรือว่าข้าสอบผ่านแล้วก็เชื่ออยู่บ้างนิดหน่อยอีกทั้งท่านมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากมีโยไว้สอบห้องติดกันคอยความช่วยเหลือข้าเพราะพี่น้องร่วมใจกันเจ้ากับเย่เจียวไม่ต้องเป็นห่วงวางใจแน่นอนงั้นข้าไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเจ้าสนใจจะอาบด้วยกันไหมงั้นข้าไปอาบเองก็ได้ทำไมพวกเขาสอบผ่านอย่างราบรื่นดูท่าแผนร่วมใจต้านกลโกงต้องออกโรงอีกแล้วนี่แอบดูข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมไม่ออกไปซื้อของแก้บนเหรอเปล่าขอรับข้าอยากถามผู้ชายสอบผ่านครั้งนี้จริงไหมจะว่าอะไรนะพูดอะไรงึมงำงึมงำมีอะไรก็ว่ามาข้าแค่อยากถามว่าคุณชายสอบผ่านครั้งนี้จริงไหมจะดูถูกข้าคนอื่นอ่านหนังสือเป็น10ปีท่านกลับอ่านคร่าวๆอยู่แค่10วันนั่นแหละคือดูถูกข้าท่านเนี่ยยิ่งอธิบายมากกลับยิ่งดูเหมือนโกหกข้าเป็นห่วงฮูหยินทั้งสองยิ่งคาดหวังกับท่านมากยิ่งผิดหวังมากงั้นข้ารับรองว่าท่านแม่ทั้งสองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนท่านเอาอะไรมารับรองอ่ะข้ามีแผนอันสมบูรณ์แผนอันสมบูรณ์ยังไงของท่านอ่ะข้าไม่อยากปิดบังเจ้ามันคือกลโกงกลโกงเหรอดีนะที่ท่านอ่านหนังสือเยอะเรียกว่าหัวไวผ่านแน่ใช้สมองให้เป็นไม่ใช่อ่านหนังสือจนตายการสอบนี่เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้าวังข้าแค่ถามดูไปอย่ามาขวางข้าเปลี่ยนเสื้ออย่าขัดขวางวิธีโกงรีบไปเลยลูกพ่อยิ่งจะโกงข้อสอบข้ายิ่งมีหนทางคิดไม่ถึงทหารพวกนั้นขนาดออกจากสนามสอบก็ไม่ละเว้นคิดไม่ถึงว่าการสอบปีนี้จะเข้มงวดมากก็นั่นน่ะสิเข้าสาวางแผนยิงเฉลยเข้าไปยังทำไม่ได้เลยยิงเฉลยอีกไม่ได้เหรองั้นสอบข้างหน้าพวกเราคงพี่โยเวยวางใจเถอะเจ้าเห็นข้าเป็นแบบนี้ก็รู้ว่าไม่มีทางที่ข้าไม่ช่วยหรอกดีข้าขอความช่วยเหลือไม่ผิดคนมีหนทางยังไงฉีจินเจ้าจำตรุษจีนของปีที่แล้วได้ไหมตรุษจีนเหรอพวกเราทำการทดลองอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอไอ้นั่นน่ะเหรอถูกต้องสำเร็จแล้วว้าวคิดไม่ถึงเจ้าจะทำออกมาได้เจ้านี่อัจฉริยะจริงๆเก่งใจไปแล้วแต่ว่าจะใช้ได้หรือไม่นั้นอยู่ที่เจ้าแล้วสิอาศัยเจ้าแล้วพี่โยเวยไม่นางฉูฉูแต่เท้าเฉียวข้าตั้งใจมาหาเจ้าเลยนะเป็นไงประหลาดใจใช่ไหม
ตกใจสิเจ้าคะท่านมาหาคุณหนูของข้าทำไมท่านอยากโดนทหารจับตัวไปอีกหรือไงก้าวขั้นยังเป็นขุนนางแต่ถ้าหากว่าจะลดก็ลดไม่ได้ที่นี่ก็คือหอสร้างกวนไม่ใช่หอเย็นหยีดังนั้นถ้าหากเราอยากพบหน้ากันย่อมไม่มีปัญหานี่อ๋อข้ารู้แล้วล่ะเจ้าโกรธที่ข้าไม่มาหาเจ้าตั้งนานเลยใช่ไหมได้เพราะข้าไม่ดีเองปรับค่าดื่มสามจอกอย่าโกรธกันเลยนะใต้เท้าก็กล่าวเกินไปข้าเหรียญเราไปกันเถอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปที่ข้ารีบมาครั้งนี้ก็แค่อยากบอกข่าวดีเรื่องนึงให้เจ้าฟังอีกไม่นานข้าจะได้ลืมตาอ้าปากแล้วฮะท่านน่ะเหรอตกใจอะไรอาศัยลูกข้าอีกไม่นานลูกข้าก็สอบผ่านขุนนางที่นี่ถึงตอนนั้นเขาเป็นขุนนางใหญ่ข้าก็เป็นพ่อขุนนางอีกไม่นานข้าก็จะรุ่งเรืองเหมือนดังครั้งก่อนท่านนี่ก็พูดจาเพ้อเจ้อท่านว่าจะสำเร็จเหรอคะนั่นน่ะสิใต้เท้าท่านแน่ใจตามที่พูดหรือเปล่าความลับแห่งสวรรค์ห้ามเปิดเผยขอเพียงเจ้าเชื่อข้าก็พอแล้วอีกไม่นานเจ้าก็จะเป็นหูหยินของข้าใต้เท้าแต่ว่าท่านน่ะมีภรรยาสองคนอยู่แล้วนะอย่าพูดถึงพวกนางกับข้านะคนแรกข้ามีเพราะหน้าที่ตลอดหลายปีนี้ข้าต้องคอยให้นางสั่งการนางให้ข้าไปซ้ายข้าก็ไปขวาไม่ได้นางให้ข้าไปขวาเขายิ่งไปซ้ายไม่ได้เฮ้ต้องโทษข้าที่ตอนนั้นยากจนครอบครัวนางดูแลข้าอย่างดีกินและนอนอยู่บ้านนางดังนั้นนางจึงเคยชินกับการดูแลข้าตอนนี้ผู้หญิงรองของข้าสร้างกวนยุนอิงก็แทบจะกลายเป็นไก่ที่คอยแต่จะจิกข้าไม่รู้ว่าข้าทำผิดเรื่องอะไรผิดที่ท่านเจ้าชู้น่ะสิผู้ชายเราเนี่ยมันก็ต้องเจ้าชู้เป็นของคู่กันโชคดีนะอีกไม่นานข้าก็ไม่ต้องกลัวพวกนางแล้วถึงตอนนั้นข้าจะมารับเจ้าชูชูเจ้าก็ไม่เลวนะพาเจ้าไปอยู่ด้วยกันในจุนของข้าฮะเมาจนเพลียแล้วท่านนี่พวกเจ้าจะไปไหนกันอีกหน่อยเจ้าก็จะรู้เองผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงรองอาหารว่างคืนนี้ขอรับแล้วคนอื่นล่ะผู้ชายยังไม่กลับจากห้องวิจัยอูซีเลยต้องน้องไปซื้อของร้านใจเจ็ดเตรียมแก้บนและไปส่งอาหารสามมื้อให้คุณชายที่สนามสอบสำหรับนายท่านก็นี่เรื่องไม่น่าสนใจละท่านพี่เรากินขนมกันเถอะเจ้าค่ะดีจ้ะยามใดอาจารย์กระจ่างนำเหล้าทำโซไม่รู้จักรักษาหน้าเลยดื่มจนกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นอะไรแมวขี้เมาไงล่ะงั้นนางก็คงเป็นแม่เสือแก่ท่านว่าไงนะนายท่านท่านเมาแล้วเฮ้ยพูดไว้ได้หรือไงไม่แสดงบ้างพวกเจ้าก็เห็นข้าเป็นแมวป่วยนะที่นี่ที่ไหนกันล่ะนี่คือบ้านตระกูลเฉียวข้าเฉียวจังถึงจะใหญ่ที่สุดในบ้านบ้านตระกูลเฉียนถูกท่านทำจนบ้านไม่เป็นบ้านยังคิดว่าตัวท่านใหญ่ที่สุดเหรอนั่นน่ะสิอีกหน่อยตระกูลเฉียวต้องอาศัยฉีจิ้นแล้วรู้ด้วยเหรอว่าต้องอาศัยฉีจิ้นแล้วทำไมยังมาพูดเสียงน่าใส่ข้าอีกเล่าที่พูดนี่หมายความว่ายังไงฉีจิ้นเป็นลูกของข้ากับเมียที่ตายไปแล้วไม่ใช่ลูกชายของพวกเจ้าถ้าอยากอาศัยลูกก็ต้องมีปัญญาคลอดออกมาสิแค่ออกไข่ยังไม่ได้เลยไม่ใช่ไก่อย่าคิดว่าดื่มเหล้าจนเมาแล้วจะมาพูดจาแบบนี้ได้นะนั่นสินายท่านท่านอย่าเกินไปนักสิก่อนนี่ทำอะไรต้องคอยดูสีหน้าเจ้าตอนนี้เจ้าไม่มีเงินแล้วเจ้าไม่สิทธิ์อะไรมาด่าข้าท่านพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไอ้พวกตานผัวกดออกเรือนเจ็ดข้อพวกเจ้าก็ทำผิดแทบทั้งนั้นน่ะไร้บุตรนินทาอิจฉาโวยวายข้าควรจะจัดการพวกเจ้าตั้งนานแล้วโดยเฉพาะเจ้าควรตัดขาดตั้งนานแล้วเอาเลยสิจะตัดขาดใช่ไหมตัดเลยหน้าโมโหนักเขาหาเรื่องด่าพวกเราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยเนี่ยพี่ว่าใช่หรือเปล่าพวกเราเนี่ยไม่มีลูกกันจะโทษเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะเขาทำงานพลาดพี่ว่าถูกไหมถูกเขาเนี่ยใจร้ายนักเราต้องให้บทเรียนกับเขาสักบ้างนะดีไหมดีพวกเราเนี่ยสมเขาให้เขาเลยสมเขาเหรอถูกต้องในเมื่อเขาเนี่ยอยากตัดขาดจากพวกเราเองอาจถูกจับขังกรงหมูได้นะนั่นก็ใช่ยังไงก็ถูกด่าแล้วพวกเราก็หนีไปด้วยกันเลยทำยังไงเหรอเจ้าคะก็ตัดขาดเขาก่อนค่อยไปหาคนมาแต่งงานใหม่เอาอย่างนั้นเลยเหรอเขาพูดเล่นนะโอ้ยตายข้าน่ะตกใจหมดเลยแต่ว่าต้องโทษข้าที่ท้องไม่เป็นใจไม่อย่างนั้นก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้หรอกต่อให้เจ้ามีลูกก็เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกก็จริงอยู่เจ้าค่ะเฮ้ยค่ะ
าแต่สวรรค์สวรรค์เจ้าขาตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีแล้วขอท่านคุ้มครองให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขให้ตระกูลเฉียวพ้นเคราะห์สักทีคุ้มครองเราด้วยคุ้มครองครอบครัวเราด้วยพี่ใหญ่สวรรค์จะคุ้มครองพวกเราค่ะถ้างั้นพวกเราไปทางนู้นกันดีค่ะพี่ใหญ่คะดูนี่สิคะลูกซิ่งแดงเกาะกำแพงอยู่เปิดประตูรับกลิ่นหอมดอกไม้โอ้โหทำไมมีคนมาเขียนกลอนไพเราะไว้ที่นี่ล่ะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่คะฮะทำไมยืนนิ่งเหรอเจ้าคะถ้างั้นพวกเราเดินไปทางโน้นกันเถอะเดินอีกเหรอมีอะไรให้ดูเยอะถึงเพียงนั้นเชียวเหรอเฮ้ยเจ้ามาทำอะไรเนี่ยนางมาจะว่าอะไรนะเจ้ามาที่นี่ทำไมนี่เงยเรื่องที่เจ้าให้คนอื่นช่วยนะทำเรียบร้อยแล้วนะคุณมีรางวัลเล็กน้อยก็ยังดีอ่ะนะเล็กน้อยลำบากเจ้าแล้วน้องพี่ลำบากอะไรฮะเดี๋ยวบวบเลยนี่จุ๊บๆๆๆรางวัลน่ะที่นี่ผู้คนมากมายไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้เล่าเรื่องที่น่าอายกว่านี้ข้ายังช่วยเจ้าทำเลยนะว้าวแปลกมากเลยเจ้าทำมันออกมาได้ไง นี่เรียกว่าการซ่อนอักษรก่อนหน้าข้ากับพี่ฉีจิ้นเคยอ่านหนังสือปกเหล็กเรื่องของแปลกอยู่เนื้อหาด้านในพูดถึงยาชนิดนึงที่ละลายน้ำใช้เขียนหนังสือพอมันแห้งแล้วตัวหนังสือก็จะหายไปหมดเฮ้ยแต่ว่านะขอเพียงใช้ไฟลนแบบย่างตัวหนังสือก็จะปรากฏแล้วในหนังสือไม่ได้บอกว่าเป็นญาติชนิดไหนพวกเราลองผิดลองถูกอยู่นานก็ทำไม่ได้พี่ว่านเติงทำไมแค่ข้ามคืนก็หาจนพบแล้วล่ะชีวิตของพวกเจ้าไม่ควรถูกตัดสินคืนก่อนหน้านั้นหลังจากที่ข้าหนีทหารตามจับข้าเหนื่อยมากแล้วก็มาถึงห้องวิจัยมองแมมไปทั้งตัวเลยก็เลยมองหาสบู่มาทำความสะอาดตัวเองที่ไหนได้พอข้าเคาะไปเคาะมาถึงได้เห็นว่าที่แท้สบู่นั่นสามารถเอามาใช้แล้วได้ผลแบบนี้ยังไงล่ะถ้าแค่ก็ตามหากันแทบตายคิดไม่ถึงว่าปกติพวกเราจะใช้เป็นสบู่อาบน้ำและซักเสื้อผ้านี่ข้าได้เตรียมคำเฉลยข้อสอบให้พวกเจ้าสองคนทั้งคืนเลยเนื้อหาเขียนไว้ข้างในแล้วและขั้นต่อไปที่ต้องทำก็คือเฮ้ยไม่ต้องบอกต้องฆ่าอีกแล้วใช่ไหมเงินนี่น้ำหนักไม่น้อยเลยนะแม่นางหัวเจ้าจะให้ข้าทำอะไรกันแน่ง่ายที่สุดเลยล่ะแค่ท่านหลีเนี่ยส่งกระดาษม้วนนี้ให้ถึงมือคนแรกของข้าที่เข้าสอบแค่นั้นน่ะก็พอแล้วล่ะที่แท้ม้วนนี่สำคัญอย่างไรเรื่องนี้ข้าไม่ต้องรู้หรอกนะใช่ๆทุกปีฝ่ายพิธีการที่ดูแลกระดาษก็คือข้าเองฮะเช่นนั้นเมื่อข้ารับเงินใครมาข้าก็ต้องไปทำงานให้เขาถ้าอย่างนั้นขอบคุณท่านหลี่มากได้ขอบคุณแม่นาท่านน่ะช่วยท่านเอากระดาษสอบส่งให้ท่านอย่างราบรื่นแบบนี้คนจะได้รับรางวัล นะนี่ทำแบบนี้ไม่สุภาพเลยนะเย็นเจินที่จริงหลังจากสอบเสร็จแล้วเจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้าเรื่องแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนที่สำคัญตอนนี้คือต้องสอบให้ผ่านเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะท่านยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะหอมข้าก็ไม่เป็นไรล่ะงั้นตั้งใจสอบนะข้าจะรอฟังข่าวดีแต่ท่านอยู่ที่นี่ไม่เคยตื่นมากมัวปุ๊บแย่แล้วที่แท้ยังมีการโกงด้วยกระดาษอีกอย่างวางใจเถอะข้ายังอยู่ธรรมะสูงกว่ามารสูงไม่เท่านี่ตามข้ามาโอ้ยลอนสอบสุนเทียนนี่ช้าก่อนมีอะไรขอรับผู้คุมหลานน้ำมันเลยคิดจะใช้เครื่องครัวช่วยคิดว่าจะหลอดผลสายตาข้าเหรอวันนี้มีข้าเฝ้าดูไม่มีใครโกงการสอบได้หรอกพี่ชายทุกท่านข้าแค่มาส่งอาหารนะไว้ชีวิตด้วยข้ารู้แล้ววางใจเถอะเราไม่ได้มาปล้นอาหารหรอกกลับกันเราเอาเงินมาให้พวกเจ้าใช้
ขอบคุณนะท้องชักหิวปีกไก่ย่างสักหน่อยไหมไม่สนเหรอเร็วเข้าจอดตรงนี้น่าจะได้ท้าวทุกท่านฝ่ายอาหารนำอาหารเช้ามาส่งให้ได้ท้าวเชิญรบกวนแล้ววางไว้ตรงนั้นเลยขอรับได้ท้าวเอาหมันโถไปก่อนใจนะยาที่วางออกฤทธิ์แล้วตาเจ้าแสดงแล้วไม่มีปัญหาพี่ฐานวันนี้เจ้าของเรายังเหลืออยู่บ้างไม่ทราบว่าท่านจะช่วยเราได้ไหมให้พวกเราขายทุกแหล่งเงินได้งั้นเร็วเข้ารบกวนหน่อยนะหนึ่งเวินขอบคุณเกิดอะไรขึ้นพวกคนออกกันหมดเลยไม่รู้สินี่ทำไมถึงมีของกินเฮ้ยพวกเขาบอกว่าเจ้าสองคนซื่อบื้อคงรู้แล้วว่าไหนที่สุดคนแพ้ก็คือพวกเจ้ายังไงล่ะโอ้หิวมาทั้งคืนได้สดโจ๊กร้อนๆแบบนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยมีโจ๊กกินด้วยไม่ต้องสงสัยนักหรอกกินก่อนค่อยว่ากันเออนั่นสิหนึ่งเว้นค่อยๆกินนะหนึ่งเว้นค่อยๆกินค่อยๆกินคัดลอกจนมือแข็งหมดแล้วช่วงนี้ที่มีโจ๊กช่วยชีวิตเนี่ยกินโจ๊กเสร็จแล้วไปคัดลอกมาจะเร็วขึ้นคัดลอกให้เสร็จทุกอย่างก็สำเร็จแล้วไอ้กระดาษข้าฮะของข้าก็ไม่มีแล้วจะต้องเป็นใช่คนไส้ว่ากระดาษสอบพวกเราล่ะจะซื้อมือสองคนพูดอะไรกันบีบเอามาพวกเจ้าทำอะไรกันกลับห้องสอบตัวเองเดี๋ยวนี้ไปท่านใหม่กลับไปก่อนร้านเต้าหู้เจ็ดสาวว้าวว้าวนี่มันมายากลอะไรหรือนั่นสิร้ายกาจมากพี่เย่หญิงพี่ต้องถามคุณชายเฉียวให้ได้นะว่าทำยังไงเจ้านี่ช่างสมเป็นหมูจริงๆขืนไปถามเสร็จเท่ากับบอกเขาว่าพี่เย่หญิงขโมยกระดาษข้อสอบสิจริงด้วยนี่ทุกคนฟังให้ดีนะเรื่องนี้ใหญ่มากต้องปิดให้สนิทเหมือนขวดต่อให้นอนฝันก็ห้ามละเมอนี่งั้นเหมยไฉไม่มีปัญหาแน่นอนทำไมเหรอเพราะเวลาฝันเจ้าชอบละเมอว่าโอ้โหเปิดเลยยังนะไม่ใช่สักหน่อยนะต้องโยนเต๋ากินเรียเอ๊ะเย่เจียวทำไมดูไม่ดีใจเลยข้าเป็นห่วงว่าโยเวยคงจะเสียใจเฮ้ยยิ่งพวกเขาเสียใจข้าก็ยิ่งสะใจเจ้าควรจะหัดเป็นอย่างข้าหรือว่าเจ้าอยากให้โยเวยแต่งงานกับเยี่ยนเจินเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยังไงล่ะมาฉลองที่พวกเราต้านกลโกงสำเร็จกินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่กินข้าวเร็วในที่สุดวิธีของข้าก็ตบตาคนได้สำเร็จล่างชั้นหนึ่งด้านบนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจริงชั้นหนึ่งปลอมใครก็คาดไม่ถึงใครก็คาดไม่ถึงเพราะอะไรเพราะอะไรข้าฉลาดแล้วทำไมทำต้นฉบับหายได้ปะโถ่เอ้ยเฮ้ยว้าวอิทธิใช้ทำกำแพงนี่แย่จังสงสัยพวกขุนนางก็โกงกินกันไม่น้อยนี่พี่โยเว้ยเออแบบนี้ก็ได้เหรอเออจะได้วิธีใหม่หรือยังถ้ามีวิธีใหม่ข้าคงไม่นั่งอยู่แบบนี้หรอกไอ้เจ้าคนแซ่ว่านพอมันมีทางโกงข้อสอบมันก็แกล้งยั่วเราก็เพราะมันไม่ใช่คนพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พวกเราไม่มีหลักฐานอะไรไรเหตุผลสิ้นดีข้าไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่อย่างมากกว่าตายทั้งสองฝั่งใช่ไหมพี่
เฮ้ยนี่เวลาแบบนี้ยังหลับได้อีกเหรอการเมืองของทั้งโลกล้วนเหมือนกันโลกนี้มีการเมืองเฮ้ยไม่ได้เนื้อหาเฉลยข้อสอบนี่นะเป็นคนให้ดีต้องจริงจังเฮ้ยเจ้าจะจ้องหน้าเขาทำไมเจ้านึกถึงคำตอบข้อสอบได้ไหมจะพูดอะไรไม่สิให้ยูเมื่อครู่จะท่องคำเฉลยออกมาข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ๋อจริงด้วยเมื่อครู่ข้าฝันว่ากลับไปดูเฉลยที่ห้องวิจัยฝันว่ากลับไปดูเฉลยในห้องวิจัยฝันเนี่ยนะฮะเด็กกาละนี่พี่โยเว้ยเจ้าหาวิธีการได้แล้วจะมองดูนิ้วมือของข้านะซ้ายขวาซ้ายขวาต้องทำจิตใจให้ว่างแล้วก็ปล่อยวางง่วงนอนแล้วใช่ไหมหลับตาหลับตาสิทำไมข้ากลับมาห้องวิจัยล่ะพี่โยเว่ยรีบเริ่มเลยนะพี่จีจิ้นทำไมท่านก็อยู่ด้วยอย่าถามเยอะเลยเวลาเหลือน้อยแล้วรีบตอบข้อสอบกันคำตอบพี่เอาไว้พี่เอาไว้ตื่นแล้วมีอะไรเรียบร้อยแล้วข้าเจ้าคัดลอกเสร็จแล้วเจ้าดูอะไรนะสุดยอดเลยขอบคุณตัวเจ้าด้วยเธอการสอบสิ้นเพียงได้เวลาการสอบครั้งที่สองสิ้นสุดผู้คุมมีเจ้าปิดพนึกข้อสอบของผู้สอบใส่ชื่อแท้บ้านเกิดให้เรียบร้อยแล้วให้ทหารส่งไปที่ศาลาถึงลูกขอรับใต้เท้าเจ้าหน้าที่จงฟังข้าแต่ละคนคัดข้อสอบคนละ2ชุดเมื่อคัดเสร็จแล้วรีบส่งให้ผู้ตรวจถงตรวจซ้ำและลงคะแนนตลอดเวลาพวกเจ้าจะมีคนดูแลทุกคนเริ่มต้นกันได้แล้วย่าแล้วย่าแล้วไป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 เร็วข้อสอบไปด้วยไปไปเร็วเข้าหนีแล้วเร็วลงเร็วเร็วโอ้โหสหายไปนานจริงๆเลยจะให้ข้าตายหรือไงเฮ้ยก็กลับมาแล้วไงเอ้ยรับเงินเจ้าไปกี่ตำลึงจะทำให้ข้าต้องโดนปลดล่ะยี่อิงจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะไปสนามสอบทำไมได้ยินว่ามีไฟไหม้เป็นห่วงเจ้าจะมีเรื่องนั่นสิทำเราห่วงแทบตายอ่ะแต่ว่าจะไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่รู้ว่าพวกโยเว่ยเป็นยังไงกันบ้างพวกเขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะเกิดเรื่องใหญ่ไม่มีอะไรมากหรอกข้าแค่เผากระดาษคำตอบของพวกเขาน่ะกระดาษพวกเราขโมยมาใส่เตาเผาแล้วไม่ใช่หรอที่แท้เขาตอบข้อสอบได้อีกข้านึกอยู่แล้วว่าพวกเขามีวิธีอื่นนะดีนะข้าติดต่อทหารไว้คนนึงเลยแอบเข้าไปดูตอนพวกเขาสอบผู้คุมหมีเจ้าผิดพลาดข้อสอบของผู้สอบใส่ชื่อแท้บ้านเกิดให้เรียบร้อยแล้วให้ทหารส่งไปที่ศาลาถึงลูกขอรับใต้เท้าอ๋อเจ้าเลยรู้ว่าสองแผ่นไหนเป็นคำตอบที่พวกเขาทำถูกต้องถึงจะไม่รู้ว่าพวกเขาหาคำตอบมาตอบได้ยังไงแต่เพราะมีข้าอยู่เมื่อข้าเจอ1แผ่นก็เผา1แผ่นพวกเจ้าเห็นแล้วนะกระดาษสอบในมือข้ามี2ชุดโชคร้ายโดนไฟไหม้ซึ่งก็เป็น2คนในพวกเจ้าที่โชคร้ายใครนะดวงซวยถึงเพียงนั้นขอให้เป็นพวกเจ้า2คนเจ้ามันจิตใจโหดร้ายขอให้ไม่ใช่ข้าก็พอแล้วพวกเขาก็คือเฉียวชินจิ้นฟู่หยวย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 พวกเขาก็คือเฉียวชินจิ้นและฟู่หยวยไม่ใช่นะทำไมต้องซวยแบบนี้ไม่มีเหตุผลโชคดีของเจ้าแล้วต้องบอกว่าเขาโทษถึงจะถูกปีนี้จะหมดหวังการสอบคราวหน้าพยายามใหม่นะไม่ใช่นะน่าจะให้โอกาสสอบอีกรอบนี่พวกเราเขียนคำตอบให้ใหม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาคิดคะแนนสอบแล้วตามระเบียบแล้วทำไม่ได้เดินกับเฮ้ยข้าไม่ทำแล้วเป็นท่านลำเอียงท่านลำเอียงท่านลำเอียงเจ้าจงยอมรับโทษชะตาพาพวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่เอาข้าไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไปนะไปซะไปซะพวกเจ้าสองคนทำลายข้าไว้ทำลายใจของข้าครั้งหน้าข้ามาสอบใหม่นะข้าเลือกครั้งนี้ข้าชนะตอนนี้พวกเขาต้องเป็นทุกข์แน่แต่ยิ่งพวกเขาเป็นทุกข์ข้าก็ยิ่งสุขใจว่าพวกเราขัดขวางการโกงรอบนี้ได้สำเร็จอย่างงดงามฉีจิ้นฉีจิ้นอยู่ไว้เฮ้ยเจ้าเองเหรอเป็นไงบ้างข้อสอบเป็นไงบ้างเขาไม่รู้หรอกตอบข้อสอบได้ไหมยากหรือเปล่าอ๋อพี่โยเว้ยเขาเก่งที่สุดไวพริบเกินคนจะยากได้ไงสวรรค์ขัดขวางผู้เจ้าสองคนยังไงล่ะผู้เจ้าตอบคำตอบได้แต่ว่าสวรรค์ไม่เมตตาเผากระดาษคำตอบผู้เจ้าหมดเผาเหรอ
แล้วทำยังไงอ่ะที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะแม่นางทั้งสองเขาไม่อาจทนดูได้อีกไม่ใช่เรื่องของเจ้าจะมาจุ้งได้ไหมโอ้โหทุกท่านมาแล้ว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 นี่ข้าจะเล่าเรื่องไฟไหม้ในสนามสอบครั้งนี้ให้ฟังเกิดไฟไหม้กระดาษเยอะแยะไม่โดนเผากลับไปเผาของเจ้าสองคนนี้กระดาษคำตอบของเฉียวฉีจิ้นกับฟู่โยเหวยพวกเขาเลยไม่มีกระดาษคำตอบส่งช่างเคราะห์ร้ายเหลือเกินนี่เดิมทีโชคร้ายที่พวกเขาเจอควรให้พวกเราสงสารน่าเวทนานักแต่ว่าพวกเขากลับสร้างเรื่องหลอกลวงคนรักของพวกเขาอีกว่าตัวเองทำข้อสอบได้โถเอ้ยแกล้งทำเป็นคนเรียนหนังสือแต่กลับมีนิสัยหลอกลวงกันเสียเนี่ยช่างเลือดเย็นเสียจริงๆโถเอ้ยพวกเขามันน่าอายทำแบบนี้เกินไปแล้วนะข้าต้องช่วยโอกาสเอาคืนโถเอ้ยน่ารังเกียจนักพวกเราไปเถอะไปเถอะไปเถอะทำไมเป็นแบบนี้ท่านตั้งใจทำเพื่อครอบครัวทำไมสวรรค์ถึงตอบแทนท่านเช่นนี้นะข้าเสียดายแทนเจ้าจังเลยอย่าสนใจเราเลย